สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำกันนะคะราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดลดลงมาเล็กน้อย 9.70 US ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,577.20 US ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะสาเหตุที่ราคาปิดลดลงนะคะก็เนื่องจากการที่ราคารีบาวด์ขึ้นทางเทคนิคนะคะเข้าไปใกล้ๆแตะแนวต้านบริเวณ 1,600 นะคะจากนั้นก็มีแรงขายทำกำไรออกมานะคะก็เลยทำให้ราคาเนี่ยปิดลดลงมานะคะที่บริเวณ 1,577 นะคะแต่ในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,579 ถึงบริเวณ 1,580 นะคะการที่ราคารีบาวขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการรีบาวขึ้นทางเทคนิคนะคะเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างดีแล้วก็แต่แนวโน้มในระยะกลางนะคะยังทางเทคนิคเนี่ยยังเป็นลบเพราะว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมานะคะก็มีแนวโน้มที่อาจจะลงต่อได้อีกส่วนวิกฤตหนี้ยุโรปนะคะก็รุนแรงแล้วก็อาจจะลุกลามไปสู่สถาบันการเงินชั้นนำต่างๆนะคะโดยที่ Fitch Ratingเนี่ยก็ประกาศลดอันดับเครดิตระยะยาวของธนาคารใหญ่7แห่งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะแล้วก็ระบุด้วยว่าภาคธนาคารกำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นนะคะเนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็การใช้กฎข้อบังคับที่เข้มงวดFitch Ratingก็ปรับลดอันดับเครดิตระยะยาวของธนาคารบาร์เคลย์ธนาคารเครดิตสวิสลง2ขั้นนะคะสู่ระดับ A จากระดับ AA- นะคะพร้อมกับปรับลดอันดับเครดิตระยะยาวของ Bank of America BNP Paribas Citigroup Deutsche Bank แล้วก็ Goldman Sachs ลง1ขั้นนะคะแต่ Fitch RatingยังคงอันดับเครดิตระยะยาวของJP Morgan แล้วก็ Morgan Stanley แล้วก็ UBS AG ไว้ที่ระดับ A นะคะแล้วก็คงอันดับเครดิตระยะยาวของ Societe General ไว้ที่ A บวกนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีของเยอรมันนะคะก็ประกาศเรียกร้องให้ยุโรปเนี่ยปฏิบัติตามวินัยด้านงบประมาณอย่างเคร่งครัดนะคะทางด้านธนาคารกลางยุโรปนะคะก็วิตกว่าสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้นะคะเราก็จะเห็นว่าทางวิกฤตหนี้ของยุโรปเนี่ยยังมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะลุกลามไปสู่สถาบันการเงินชั้นนำต่างๆได้นะคะ Hedge Fund ต่างๆก็แนะนำให้นักลงทุนเนี่ยถือเงินสดเพิ่มขึ้นแล้วก็ขายทองคำออกมานะคะเพื่อที่จะรอซื้อในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลงมาในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาค่อนข้างดีก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะก็ลดลงอีก 19,000 รายนะคะตอนนี้ก็มีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ 366,000 รายนะคะดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 0.3% นะคะส่วนดัชนีหุ้นดาวโจนส์ก็ปรับบวกขึ้นมาได้45จุดนะคะสาเหตุก็จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ค่าเงิน US ดอลลาร์อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะมาอยู่ที่ระดับ 1.30 US ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นนะคะตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีแล้วก็มีการขายทำกำไรเงิน US ดอลลาร์ออกมาด้วยนะคะก็เลยทำให้ดอลลาร์อ่อนลงการที่ดอลลาร์อ่อนลงเนี่ยก็มีส่วนสนับสนุนให้ราคาทองคำเนี่ยรีบาวขึ้นมาได้นะคะแต่ปัจจัยลบก็ยังมีอยู่นะคะก็คือทางด้าน SPDR ก็ขายทองคำออกมาถึง 14.82 ตันนะคะรวมถือทองคำอยู่ 1,279.98 ตันนะคะราคาน้ำมันดิบใน SMEX ยังปรับตัวลดลง1เหรียญ นะคะทีนี้เรามาดูกราฟกันเล็กน้อยนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำยังมีแนวโน้มเป็นขาลงอยู่นะคะสำหรับกรอบแนวรับในวันนี้นะคะเราก็มองว่าถ้ายังยืนเหนือ 1,560 1,565 ได้เนี่ย
โอกาสที่จะรีบาวขึ้นสู่บริเวณ1,600แล้วก็1,615เนี่ยยังมีอยู่นะคะแต่เส้นแนวต้านหลักในช่วงนี้ก็คือเส้น Moving Average 200วันนะคะที่อยู่ที่บริเวณประมาณ1,617นะคะถ้าหากว่าขึ้นไปทดสอบตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมานะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนนะคะเราก็แนะนำให้รอเปิดช็อตนะคะบริเวณแนวต้าน1,615ถึง1,617นะคะตรงเส้น Moving Average 200วันนะคะสำหรับในวันนี้เพื่อที่จะทำกำไรนะคะบริเวณ1,560 1,550แล้วก็1,540นะคะแต่ถ้าราคาหลุด1,530ลงมานะคะก็คือเส้นอัพเทรนด์กรอบล่างของอัพเทรนด์ไลน์ตรงนี้เนี่ยราคาจะมีแนวโน้มลงไปต่อได้ค่อนข้างลึกนะคะเราก็ดูที่เส้น Moving Average 75สัปดาห์นะคะบริเวณ1,485นะคะจุดนั้นก็จะเป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งส่วนแนวต้านกรอบใหญ่ๆนะคะที่เราบอกไว้ก็คือระดับ Moving Average 200วันนะคะบริเวณ1,615ถึง1,617ตรงนี้นะคะถ้าหากว่าขึ้นมาได้เนี่ยก็จะไปต่อที่ระดับ1,650นะคะซึ่งเราเห็นว่ายังเป็นแนวต้านสำคัญอีกแนวต้านหนึ่งซึ่งณระดับนี้นะคะก็แนะนำให้นักลงทุนเนี่ยเปิดช็อตนะคะบริเวณ1,650เพราะเราคิดว่าไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะแนวโน้มในระยะกลางยังเป็นขาลงเพราะฉะนั้นนะคะให้นักลงทุนเปิดช็อตบริเวณ1,650นะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดผ่านไปได้นะคะ1,650ผ่านไปได้มีแนวโน้มที่จะไปได้ถึง 1,700 เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันผ่าน 1,650 มาได้ถึง 1,655 เนี่ยนะคะให้นักลงทุนที่เปิดสถานะช็อตไว้เนี่ยปิดสถานะป้องกันความเสี่ยงนะคะแล้วก็อาจจะเปิดลองขึ้นมาตามถ้าหากว่าผ่าน1,650ไปได้นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ